สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาร่าโฮเลอร์หลังทนนอนกับเห็ดราเกือบ10ปีซาร่าอยู่จริงห้องแอร์เสียห้องรั่วจนราขึ้นตู้เสื้อผ้าไร้สภาพโดยซาร่าเผยว่าอยู่แบบนี้มา7ปีกับสภาพที่แอร์เริ่มเสียห้องรั่วจนตู้เสื้อผ้าไม่เหมือนเดิมพื้นมีเห็ดราขึ้นส่วนตัวไม่ได้ลำบากแต่ไม่อยากทำเพราะยุ่งยากรอให้บ้านที่เชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะรีโนเวทห้องนี้ส่วนตังที่ได้จากการทำงานนั้นซาร่าเผยทั้งน้ำตาซึมว่าเธอนำตังไปให้คุณแม่หมดเพราะต้องการสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จซึ่งเหลือเพียงแค่ตกแต่งเท่านั้นก่อนหน้านี้เคยผ่านช่วงชีวิตที่ยากมาก่อนจึงใช้ตังอย่างระมัดระวังจนทำให้ดุ๊กพานุเดชรับปากจะเข้ามาช่วยรีโนเวทห้องให้ใหม่หลังจากนี้ล่าสุดดุ๊กพานุเดชเปิดห้องให้กับซาร่าได้เห็นเป็นครั้งแรกหลังจากทำใหม่เสร็จซึ่งระหว่างที่ทำนั้นซาร่าก็ไปเช่าห้องอยู่ในอีกห้องนึงซึ่งอยู่ในคอนโดเดียวกันโดยก่อนที่จะพาซาร่ามาดูดุ๊กก็ได้วิดีโอคอลกับคุณแม่ของซาร่าพร้อมเผยมุมต่างๆให้เห็นคุณแม่ปลื้มมากแต่กว่าจะได้อยู่ห้องใหม่มีชีวิตใหม่ไม่ต้องทนนอนกับเห็ดราก็คือเลิกกับหนุ่มเต้ยไปแล้วจนล่าสุดซาร่าณลินเปิดตัวรักใหม่แรปเปอร์หนุ่มต่างชาติพาเจอครอบครัวแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่ารักครั้งใหม่เป็นคนนอกวงการไม่ใช่คนไทยขอดูไปเรื่อยๆพัฒนาการในเรื่องของการเติบโตดีกว่าเมื่อก่อนเวลาที่คุยกับใครก็จะมองแค่ตัวเราแต่พอโตขึ้นจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญคือเรื่องครอบครัวของเราและครอบครัวของเขาโดยได้พาเขาไปเจอครอบครัวแล้วอยากให้ครอบครัวได้รู้จักก่อนและเขาก็เข้ากับครอบครัวได้เข้ากับคุณพ่อได้ซึ่งคุณพ่อเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่เขาเข้าถึงพ่อได้เรารักกันบนความเข้าใจเทคแคร์และดูแลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ